ตอนนี้นะฮะก็ได้เวลาขึ้นเหนือไปเที่ยวเชียงรายกันแล้วนะครับกับกิจกรรมที่ทางนายเอ็นเตอร์เทนและทกส.จัดขึ้นเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะครับทันทีที่แลนดิ้งถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายก็เจอความประทับใจแรกกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของพี่ๆจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มารอต้อนรับพวกเราด้วยรอยยิ้มก่อนจะออกสตาร์ทไปเรียนรู้วิถีเกษตรกรกันที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านป่ายางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งเมื่อก่อนชุมชนนี้เคยประสบปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่ไม่เพียงพอจนส่งผลกระทบต่อการทำนาจากเดิมทุกครัวเรือนเคยทำนาปีและนาปรังปีละ3ครั้งก็ต้องเหลือเพียง2ครั้งต่อปีเพราะว่าขาดแคลนน้ำค่ะซึ่งการแก้ปัญหาในตอนนั้นก็คือการจัดตั้งกรรมการบริหารจัดการดูแลจัดการน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของชาวบ้านซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่ทกส.ได้เข้ามาถ่ายทอดความรู้พัฒนาชุมชนให้ชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้ดีกว่าเดิมนะคะพร้อมมอบเงินทุนทำฝ่ายชะลอน้ำแบบถาวรในปี2555และปี2558จนที่นาน 1,300 ไร่มีน้ำทำกินเพียงพอจนสร้างผลผลิตให้หมู่บ้านได้อย่างมากค่ะทั้งข้าวหอมมะลิข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ผักปลอดสารพิษทำเงินได้ถึง20ล้านบาทต่อปีทีเดียวที่สำคัญนะคะที่นี่ยังเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง1ใน84ชุมชนทั่วประเทศอีกด้วยค่ะซึ่งน่าทึ่งนะครับเพราะว่าจากโครงการในเรื่องของฝายเนี่ยเขาทำให้กลุ่มแข็งแรงนะครับโดยแตกเป็นกลุ่มย่อยๆอีกหลายกลุ่มเราก็สร้างเกษตรกรคนเก่งนะครับอีกเยอะเพราะเรามีกลุ่มลูกค้าตั้ง 300,000 กว่ากลุ่มมีกลุ่มลูกค้าตั้งหลายล้านคนเลยทางทกส.เองเนี่ยก็เป็นการหาตลาดให้ด้วยใช่ไหมคะอย่างตลาดประชารัฐอันนี้ยิ่งน่าดีใจเลยครับที่เชียงรายเนี่ยสาขาทกส.หลายสาขาจะมีบริเวณเนื้อที่เพราะนั้นเราก็เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่มีผลผลิตการเกษตรเนี่ยได้นำไปจัดวางขายทางหมู่บ้านสมทบแรงงานทางทกส.เป็นวัสดุนะครับพบกันครึ่งทางเราก็ทำฝายก็เป็นฝายชะลอน้ำแบบถาวรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาตั้งคณะกรรมการจัดการบริหารน้ำให้ได้น้ำทั่วถึงกันไม่ต้องแย่งกันทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อหัวต่อปีเนี่ยก็เก็บ 50,000 บาทแล้วก็หนี้สินลดลงอันนี้ก็ทกส.ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่เข้ามาให้การสนับสนุนมาต่อยอดมาเติมเต็มให้หมู่บ้านเราภารกิจต่อไปของเราไปปักหมุดกันที่ดอยช้างมูบอำเภอแม่สายค่ะที่นี่เป็นชายแดนไทยเมียนมาอยู่บนที่สูงราว 1,485 เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะอากาศจึงเย็นสบายตลอดทั้งปียิ่งช่วงที่พวกเราเดินทางมาเนี่ยนะโอ้โหเป็นช่วงที่หนาวเย็นสุดๆในรอบหลายปีเลยล่ะค่ะเพราะอุณหภูมิต่ำสุดลบ3องศาแต่วันนี้นะเราได้สัมผัสกับอุณหภูมิ0องศาค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าสั่นเลยล่ะค่ะซึ่งนี่เองค่ะทำให้ทกส.เล็งเห็นถึงภัยหนาวที่ชาวเขาและเหล่าทหารกล้าต้องเจอตลอดเกือบทั้งปีทกส.จึงนำผ้าห่มอุ่นๆมามอบให้คลายหนาวเรียกว่าผู้รับก็อุ่นกายส่วนผู้ให้ก็อุ่นใจค่ะนอกจากที่เราปฏิบัติภารกิจของเราในเรื่องการเป็นธนาคารแล้วนะครับธนาคารก็จะมีกิจกรรมที่เราจะต้องดูแลถ้าเรากลัวความลำบากเรามาไม่ถึงเขาเนี่ยนะครับเราก็คงจะไม่ได้มาช่วยเหลือกันตรงนี้นะครับผ้าห่มจากทกส.ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่เพิ่มไออุ่นนะครับให้กับพี่น้องที่อยู่ในเขตที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่นี่อากาศค่อนข้างจะหนาวนะครับตลอดปีผ้าห่มกันหนาวเนี่ยครับมีประโยชน์มากแค่มายืนอยู่ตรงนี้แค่5นาทีหนูก็ไม่ไหวแล้วแต่พี่ๆเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต้องบอกว่ามันหนาวจริงๆดีใจได้มาร่วมมอบผ้าห่มด้วยก็จะได้คลายหนาวกันไปครั้งแรกกับการมาแจกผ้าห่มที่นี่ยังไงก็อยากให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทกส.ด้วยนะคะเนี่ยเอาผ้าห่มมาให้เดินทางกันมาทั้งวันนะคะก็ถึงเวลาพักผ่อนชาร์จแบตร่างกายกันที่ภูใจสาย Mountain Resort and Spa ค่ะคืนนี้ฝนขอนอนเก็บแรงก่อนลุยกันต่อพรุ่งนี้นะคะคือ
ไร่ชา101นะคะบนดอยแม่สลองอำเภอแม่ฟ้าหลวงค่ะที่เจ้าของไร่เขาปลูกชาอูหลงที่นำพันธุ์มาจากไต้หวันบ้านเกิดพร้อมความรู้ที่ติดตัวมาตั้งรกรากทำไร่ชาอยู่ที่ดอยแม่สลองแห่งนี้มานานกว่า20ปีแล้วค่ะแต่กว่าจะประสบความสำเร็จเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานขนาดนี้เฮียรุ่งโรจน์ก็เจอปัญหามาไม่เบานะคะจึงตั้งใจไปปรึกษาธนาคารที่พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรไทยอย่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เงินสนับสนุน6ล้านบาทมาสร้างโรงงานแห่งนี้สมัยก่อนก็เราก็ผึ่งชาอยู่ตรงที่ลานกว้างๆที่รถวิ่งไปวิ่งมานะแล้วก็พอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆเขาก็ติดเราว่าเราทางได้ไม่อนามัยเนาะแล้วก็ไปคุยกับธกส.ธกส.ก็ให้เงินสนับสนุนมาแล้วก็มาสร้างโรงงานตอนนี้ก็คือโรงงานสร้างได้ที่มาตรฐานที่สุดคือจังหวัดเชียงรายก็ว่าได้ครับที่สำคัญธกส.ก็ไม่เคยทอดทิ้งนะคะเพราะให้ความรู้แล้วก็คำแนะนำดีๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบชาจนสามารถส่งออกสู่ตลาดใหญ่ๆรวมถึงแปรรูปใบชาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจนได้รับรางวัลมากมายมาการันตีคุณภาพทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักเป็นพิเศษก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดชาโลกค่ะซึ่งงานนี้เฮียเขาแอบกระซิบให้ฟังด้วยนะคะว่าไร่ชาแห่งนี้ทำเงินได้ถึง15ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะเราก็เข้ามาดูในเรื่องของการขยายงานของผู้ผลิตรายย่อยนะครับในส่วนที่เป็น SME กลางน้ำก็คือไร่ชา101เนี่ยนะครับเพื่อที่จะต่อยอดในการปรับปรุงนะครับโรงงานผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานซึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุนจากธกส.ในการไปปรับปรุงนะครับในการก่อสร้างในทางตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้แผนงานก็คือกับโครงการชุดใหม่เนี่ยก็กำลังจะมีแผนงานเพื่อจะส่งผลิตภัณฑ์ชาเนี่ยส่งขายกลับไปยังประเทศจีนการเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรกับทริปหอมไอดินกลิ่นไอรักธกส.ให้ความรู้อยู่อย่างยั่งยืนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้เรามาเดินทางไปด้วยกันอีกนะคะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพรุ่งนี้ก็รอติดตามตอน2ได้นะครับได้ทั้งความสนุกและก็สาระนะครับกับทริปหอมไอดินกลิ่นไอรักธกส.ให้ความรู้อยู่อย่างยั่งยืนครับ